ถ้าพูดถึงกลวิธีการออกแบบอัลกอริทึมแบบ Divide and Conquer เนี่ยนะครับก็จะหลีกไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องพูดถึงการเรียงลำดับข้อมูลแบบผสานครับหรือที่เรียกว่า Merge Sort Merge Sort เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่รับข้อมูลขาเข้าเข้ามาใน Array ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ในที่นี้แสดงด้วยแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแท่งไหนสูงเนี่ยก็แสดงว่ามีค่ามากแท่งเตี้ยๆก็มีค่าน้อยเราก็อยากจะเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากซ้ายไปขวา Merge Sort ก็ใช้กระบวนการ Divide ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับคือแบ่งครึ่งแล้วก็สองข้างเท่ากันหลังจากนั้นก็ไป Conquer นะครับด้วยการเรียกซ้ำ Merge Sort เพื่อเรียงลำดับชุดซ้ายทีหนึ่งเรียงลำดับชุดขวาอีกทีหนึ่งได้ข้อมูลกลับมาเรียงลำดับ2ชุดนะครับก็ผ่านกระบวนการ Combine ข้อคำตอบของปัญหาย่อยซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าเป็นกระบวนการ merge นะครับหรือผสานข้อมูลก็จะผสานข้อมูล2ชุดที่เรียงลำดับแล้วให้เรียงลำดับทั้งหมด merge sort ก็มีกระบวนการเพียงแค่นี้การแบ่งของ merge sort ก็จะง่ายเพราะผู้มือตัวตรงกลางแล้วก็แบ่งได้เลยนะครับส่วนกระบวนการรวมคำตอบอันนี้จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งดูตัวอย่างครับเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็จัดการแบ่งแล้วก็ไปสั่งให้ sort ทั้งซ้ายและขวาซอสเสร็จนะครับชุดซ้ายก็สีชมพูเนี่ยนะครับมีค่า0 2 4 8 9เรียงลำดับเรียบร้อยนะครับชุดขวาก็สีเขียว1 3 5 6 7ก็เรียงลำดับเช่นกันหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการ merge นะครับที่ค่อยๆพิจารณาทีละตัวแต่ละข้างเนี่ยนะครับแล้วนำมาวางในผลลัพธ์เพื่อให้เรียงลำดับทั้งหมดคราวนี้ก็จะขอแสดงภาพยนตร์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระหว่างการทำ merge sort นะครับในที่นี้ผมแสดงข้อมูลแต่ละข้อตัวด้วยจุด1จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็จะมีพิกัด x y โดย x เนี่ยจะได้มาจาก index ใน array ที่ข้อมูลนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนอยู่ซ้ายนะครับก็จะมีค่า x น้อยนะครับอยู่ขวาก็จะมีค่า x มากส่วนแกน y เนี่ยนะครับค่า y เนี่ยนะครับของจุดก็มาจากค่าของจุดเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลใดมีค่ามากเนี่ยนะครับค่า y ก็จะมากก็จะอยู่สูงๆนะครับส่วนข้อมูลใดมีค่าน้อย y ก็มีค่าน้อยตามนะครับก็จะอยู่ล่างๆดังนั้นถ้าข้อมูลเรียงลำดับเรียบร้อยจากซ้ายไปขวานะครับมีค่ามากน้อยไปมากข้อมูลก็จะเรียงไล่ตั้งแต่มุมซ้ายด้านล่างนะครับไล่ขึ้นไปจนถึงมุมขวาด้านบนเอาเรามาดูครับว่า merge sort นะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไรระหว่างการ mergeช่วงนี้ผมหยุดสักพักหนึ่งนะครับหยุดครู่นึงก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเส้นแดงตรงนี้นะก็คือเส้นซึ่งเขาเรียงลำดับด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรียงลำดับด้านขวาแต่นี่เป็นชุดย่อยของชุดซ้ายของทั้งหมดนะครับและช่วงนี้ดำๆเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเมิร์จอยู่นะครับเราก็สั่งให้เมิร์จให้เรียบร้อยเสร็จงวดนี้ก็จะได้ว่าชุดซ้ายของข้อมูลเนี่ยเมิร์จเรียบร้อยแล้วนะครับภาระที่เหลือก็คือมาเรียงลำดับชุดขวาในการเรียงลำดับชุดขวานะครับก็จะมีการแบ่งเป็นซ้ายขวาอีกนะครับเรียงลำดับชุดซ้ายก็แบ่งเป็นซ้ายขวาอีกอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆครับขอแสดงต่อนะครับถึงตรงนี้นะครับผมหยุดสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลชุดซ้ายเรียงชุดขวาเรียงนะครับแล้วก็กำลังจะเมิร์จอยู่นะครับตอนนี้เมิร์จไม่ได้แค่นี้แหละและในที่สุดก็เมิร์จข้อมูลเสร็จครบทุกตัวได้ข้อมูลที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ตรงกันกับที่เมื่อกี้ได้บรรยายมาแล้วครับคือแบ่งซ้ายแบ่งขวาซอสซ้ายซอสขวาซ้ายขวาเรียงเรียบร้อยก็เมิร์จเพื่อให้เรียงทั้งหมดคราวนี้มาดูที่ตัวอัลกอริทึมครับของตัวเมิร์จซอสนะครับเมิร์จซอสรับข้อมูลในอาร์เรย์ดีนะครับสนใจที่จะซอสตั้งแต่ช่วงข้อมูลจาก left ถึง right นะครับจากช่วงซ้ายไปช่วงขวาตามที่กำหนดให้ในอาร์เรย์ดีแน่นอนครับเราก็เริ่มด้วยเรื่องธรรมดาเลยนะครับทดสอบกรณีเล็กสุดนะครับที่เรารู้จะรู้คำตอบได้ทันทีนะครับสำหรับกรณีเมิร์จซอสเนี่ยถ้าข้อมูลให้มาเนี่ยนะครับ0ตัวหรือ1ตัวนะครับเราคืนผลกลับไปเลยครับไม่ต้องซอสเด็ดทั้งสิ้นนะเพราะว่า1ตัวมันก็เรียงโดยตัวมันเองอยู่แล้วดังนั้นเราก็ทดสอบแค่ว่าเมื่อเลฟนะครับมากกว่าเท่ากับไรท์นะครับเท่ากับก็หมายถึง1ตัวถ้ามากกว่าแสดงว่า0ตัวนะครับก็แสดงว่าเมื่อ left มากกว่าเท่ากับ right เนี่ยนะครับ1ตัวหรือน้อยกว่า
ก็คืนการทํางานกลับไปเลยไม่ต้องซอสเดี๋ยวทั้งสิ้นแต่ถ้ามากกว่า1ตัวนะครับเราก็เริ่มด้วยการหาตำแหน่งตรงกลางนะครับจับเล็บมือบวกไร้หาร2แล้วปัดเศษทิ้งก็ได้มิดนะครับที่จะเก็บตำแหน่งตรงกลางของช่วงอะเลที่สนใจหลังจากนั้นก็ไปสั่งเหมือซอสชุดซ้ายซึ่งก็คือซ้ายจนถึงมิดนะครับชุดขวาก็คือมิดบวก1จนถึงไรท์หลังจากเรียกเหมือซอสทั้งซ้ายและขวาแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลในช่องที่เราสั่งให้ซอสเนี่ยนะครับของอาร์เรย์ดีเนี่ยก็จะซอสเรียบร้อยเราก็ผ่านกระบวนการอีกอันหนึ่งครับคือ merge merge ก็เป็นการประสานข้อมูลใน array d นะครับชุดที่1อยู่ทางตั้งแต่ left จนถึง mid นะครับอีกชุดก็คือ mid บวก1จนถึง right โครงหลักๆของ merge ซ้อนก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสั้นๆเลยตรงกับที่บรรยายไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับถ้าเราให้ n นะครับคือปริมาณข้อมูลที่ต้องการจะซอร์ตนะครับ tn คือเวลาในการที่ merge source นะครับจัดการเรียงลำดับข้อมูลจำนวน n ตัวเราจะเขียน recurrent ได้อย่างนี้แหละครับว่า tn ย่อมเท่ากับเวลาของการสั่ง merge source นะครับเป็นปริมาณ n ส่วน2ตัวแต่ว่าทำ2ครั้งนะครับทำชุดซ้ายทีหนึ่งแล้วก็ทำชุดขวาอีกทีหนึ่งบวกด้วยเวลาของการผสานข้อมูลซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอวงเล็บไว้อย่างเนี้ยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับ tn ก็จะเท่ากับ2 tn หนึ่งสอง n หนึ่งสองนี่มาจากการที่เราแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดชุดละเท่าๆกันนะครับเราไปซอสซ้ายซอสขวาก็ได้มาซึ่งตัว2ตัวนี้ส่วนเวลาการเหมือจึงไม่ทราบก็จะมาขออธิบายรายละเอียดนะครับของการผสานข้อมูลครับก็จะขอเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวนะครับที่แสดงการเปลี่ยนแปลงนะครับของข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์สมมติผมมีอาร์เรย์ D นะครับที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเราได้ไปเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วล่ะนะชุดซ้ายก็คือ25158ส่วนชุดขวาก็คือ091952เรียงลำดับเรียบร้อยในแต่ละชุดภาระของการทำเมิร์จก็คือประสานข้อมูลนะครับแล้วก็จองอาร์เรย์เสริมมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า T มีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับ I J กับ K I เนี่ยจะชี้ข้อมูลตัวปัจจุบันของชุดซ้ายนะครับ J กำลังชี้ข้อมูลที่สนใจตอนนี้นะครับของชุดขวาส่วน K เตรียมชี้ช่องซึ่งจะรับข้อมูลใหม่เข้ามาข้อมูลที่ I และ J ชี้อยู่เนี่ยนะครับเราก็นำมาเปรียบเทียบกันครับตัวไหนน้อยกว่าในกรณีนี้ศูนย์น้อยกว่าตัวไหนน้อยกว่าก็ย้ายไปเก็บอยู่ในตัวที่ตำแหน่ง K เนี่ยแหละครับก็ย้ายมาก็ย้ายศูนย์มานะครับพอย้ายศูนย์มาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเนื่องจากศูนย์เนี่ยมันเป็นตัวน้อยนะครับ J ชี้อยู่เราก็จะกระเถิบ J นะครับพร้อมกับกระเถิบ K เอาละแล้วก็เข้ากระบวนการเปรียบเทียบต่อไปครับ2กับ9นะ2ที่ I ชี้อยู่นะครับกับ9ที่ I ชี้อยู่ตัวไหนน้อยกว่ากันในที่นี้ก็คือ2นะครับเราก็ย้าย2มาไว้ที่ช่องที่ K ชี้ในเมื่อช่องที่ I ชี้น้อยกว่านะครับเราก็ขยับ I พร้อมทั้งขยับ J ด้วยครับเพราะฉะนั้นทุกๆรอบเนี่ยเราขยับ J ตลอดนะครับไอ้ขยับ K ตลอดนะครับนะขยับ K ตลอดแต่ว่าจะขยับ I หรือ J ก็ขึ้นกับว่าตัวไหนชี้ตัวน้อยถึงตอนนี้5กับ9นะครับก็เราก็ต้องย้าย5แหละครับนะมาไว้ที่ output นะครับแล้วก็เลื่อน i กับเลื่อน k ต่อไป9กับ15กับ9นะครับก็พบว่า9น้อยกว่าเอา9ลงมานะครับวันนี้ก็เลื่อน j กับเลื่อน k สังเกตว่าทุกๆรอบเนี่ยนะครับ k เลื่อนตลอดนะครับ15กับ19ก็เป็นตาของ15นะครับ15ก็ลงมาเลื่อน i กับเลื่อน k ต่อไป18กับ19นะครับก็เป็น18อีกเป็น i อีกนะครับก็เลื่อน18แล้วก็เลื่อน i กับเลื่อน k ถึงตอนนี้เนี่ยเราพบว่า i เนี่ยนะครับถูกเลื่อนออกนอกขอบเขตของข้อมูลของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จบหลังจากนี้เนี่ยเราก็เริ่มย้ายข้อมูลที่ j ชี้อยู่นะครับทั้งหมดเลยที่ยังไม่ได้ก๊อปเนี่ยนะครับก็จัดการย้ายมาเก็บไว้ในตัวแปด t array t ครับให้ครบเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการผสานข้อมูลครับการประสานข้อมูลนะครับเราจะพบว่าจะเกิดการเปรียบเทียบข้อมูลนะครับจำนวนตั้งแต่ n ส่วน2ครั้งจนกระทั่งถึง n ลบ1ครั้งกรณี n ส่วน2ครั้งเนี่ยนะครับก็มาจากการที่ข้อมูลชุดซ้ายหรือชุดขวานะครับทั้งชุดนะครับน้อยกว่าตัวแรกของอีกชุดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นสมมติชุดซ้ายเนี่ยนะครับเป็น1 2 3 4นะแต่ชุดขวาเป็น9เนี่ยนะครับก็จะพบว่าพอ1เปรียบเทียบกับ9ปั๊บเนี่ย1ก็แพ้นะครับ2เปรียบเทียบกับ9ปั๊บ2ก็แพ้ก็ต้องลงมาข้างล่างนะครับ3เปรียบเทียบกับ9 3ก็น้อยกว่านะครับก็แพ้อีก4เปรียบเทียบกับ9นะครับ4ก็น้อยกว่าก็จบ
จบชุดซ้ายนะครับชุดขวาก็ก็ลงมาเลยไม่มีการเปรียบเทียบนั่นก็หมายความว่าเกิดการเปรียบเทียบครึ่งหนึ่งของจํานวนข้อมูล n ส่วน2นั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับของทั้ง2ชุดซ้ายและชุดขวาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าการเปรียบเทียบก็จะเกิดขึ้นถึง n ลบ1ครั้งนะครับคือทุกตัวเนี่ยมีการเปรียบเทียบหมดเลยยกเว้นตัวสุดท้ายที่มากสุดแต่ถ้ามองในมุมของการย้ายข้อมูลนะครับการย้ายข้อมูลเนี่ยจะพบว่าแน่นอนครับเรามีข้อมูลอยู่4ตัวกับ4ตัวมาประสานกันนะครับเพื่อให้เก็บไว้ที่ output เนี่ยนะครับผลลัพธ์เนี่ยเราก็ต้องมีการย้ายข้อมูลเป็นจํานวนเท่ากับปริมาณข้อมูลนะครับนะเพราะฉะนั้นการย้ายข้อมูลก็มีทั้งหมด n ครั้งก็มาดูตัวอัลกอริทึมกันครับ merge นะครับ merge รับข้อมูลใน array d ชุดแรกอยู่ที่ left ถึง mid นะครับแล้วชุด